เดี๋ยวจะพาไปดูความมีน้ำใจของคนในหมู่บ้านนะคะที่พยายามจะช่วยเด็กคนหนึ่งนะคะก็มีการจัดงานจิบน้ำชงน้ำชาเพื่อระดมทุนช่วยน้องที่จมูกโตผิดปกตินะคะเพราะว่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเดี๋ยวพาไปนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่นั่นเนี่ยชาวบ้านเขามีการระดมทุนกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเด็กชายวัย14ปีเนี่ยแหละนะคะที่มีอาการจมูกโตผิดปกติแล้วจำเป็นต้องรักษาในสิ้นเดือนนี้ต้องใช้สตังค์นะคะเห็นภาพน้องละนะคะชาวบ้านที่หมู่บ้านนานนท์หมู่ที่12ตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซ้อนสามแบบไม่ได้นะลูกแต่น้องเนี่ยน้องมีอาการผิดปกติซึ่งจะต้องรักษาชาวบ้านก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นคืออยู่ดีจะไปขอสตังค์ก็ดูไม่คลาสสิกนะไม่ศิลปะก็เลยตั้งชื่องานว่าร่วมดื่มน้ำชากาแฟเพื่อสมทบทุนเป็นค่าผ่าตัดเด็กชายปนวัตรนวมุสิงหรือว่าน้องปั้นอายุ14ปีนะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนขนอมพิทยาน้องป่วยด้วยโรคกระดูกจมูกงอผิดรูปจนจมูกบวมโตขนาดใหญ่กว่าลูกเทนนิสเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันรูจมูกด้านขวาปิดสนิทไปแล้วรูจมูกด้านซ้ายยังพอหายใจได้นะคะงานนี้ก็เลยต้องใช้เงินประมาณ 150,000 บาทที่ยังขาดค่าผ่าตัดอยู่ระดมทุนครั้งนี้ได้ 200,000 ค่ะคุณน้อยนะคะน้องปั้นเนี่ยมีกำหนดจะเข้าผ่าตัดในวันที่30กรกฎาคมนี้ที่โรงพยาบาลสิริราชซึ่งจากงานนี้ต่อไปเนี่ยถ้าว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วสงสารและมีจิตอันเป็นกุศลเนี่ยนะคะอยากจะสมทบทุนเพื่อการผ่าตัดดูแลร่างกายของน้องปั้นก็สามารถที่จะสมทบทุนได้ที่บัญชีเด็กชายปนวัตรนวมุสิงเลขบัญชีก็เราขึ้นแล้ว020122832แล้วก็700นะคะค่ะก็ช่วยกันนะคะแต่เมื่อกี้อยากจะบอกว่าซ้อน3ไม่ดีนะคะน้องคะห้ามเด็ดขาดอันตรายแล้วก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกเราก็อดไม่ได้นะคุณครูผู้ปกครองก็เป็นห่วงไง